จากความเสี่ยงเรื่องพายุนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็กังวลใจกับความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-19 แล้วทำให้หลายคนเครียดไม่สบายใจดังนั้นเช้านี้เราส่งกำลังใจให้กันนะคะจากการรายงานคลิปนี้จากพระกฤษณชัยปัญญาวัฒโนท่านเป็นพระนักสื่อสารจังหวัดเชียงใหม่ส่งกำลังใจให้คุณผู้ชมทางบ้านผ่านธรรมะค่ะเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้ขอให้ทุกท่านนั้นมีความเข้มแข็งมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตก็ขอให้มีความอดทนเมื่อเรามีความอดทนสามารถที่จะฟันฝ่าต่อสู้กับปัญหาต่อโรคที่กำลังระบาดไปด้วยความเรียบร้อยก็ขอให้กำลังใจสำหรับทุกท่านและก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเมื่อเรามีสติมีความอดทนแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้นั้นเนี่ยความสุขก็จะตามมาในอนาคตท่านปักหมุดมาเล่าเพิ่มเติมนะคะบอกว่าทางศูนย์ปฏิบัติธรรมชมรมยุวล้านนาองค์กรสาธารณประโยชน์ค่ะมีการรวบรวมน้ำใจจากพุทธศาสนิกชนจำนวนหนึ่งนะคะที่ส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปแล้วก็ปัจจัยบางส่วนด้วยนะคะรวบรวมไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่ต้องกักตัวในเขตเทศบาลตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดที่จังหวัดเชียงใหม่จุดนั้นมี10กว่าหมู่บ้านเลยค่ะคุณผู้ชมที่จะต้องปิดหมู่บ้านเพื่อการกักตัวแล้วก็การจำกัดพื้นที่ของโรคการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกเหนือจากของอุปโภคบริโภคที่มอบให้ก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤตด้วยค่ะลองชมภาพในพื้นที่กันหน่อยนะคะเป็นการปันน้ำใจจากญาติโยมในพื้นที่สูงนะคะเพราะว่าต้นทางที่เขามีการรวบรวมของที่อำเภอสันป่าตองรวมถึงอีกหลายพื้นที่เลยเนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่ได้ไกลจากตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจุดที่เขามีการปิดหมู่บ้านคือทั้งหมดเนี่ยเป็นชุมชนในพื้นที่สูงทั้งสิ้นเลยค่ะญาติโยมในแถบนั้นเขาก็จะไปมาหาสู่ทำบุญร่วมกันอยู่แล้วทีนี้พอในพื้นที่ใกล้เคียงก็คือตำบลเบาะหลวงกลายเป็นคลัสเตอร์หนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อ11คนมีคนจำเป็นต้องกักตัวกว่า60ครัวเรือนชุมชนบนพื้นที่สูงจุดนั้นเขาก็ต้องดูแลช่วยเหลือกันละค่ะคนที่พอมีกำลังดูแลคนอื่นเขาบอกว่าอยากจะให้วิกฤตนี้รอดไปด้วยกันทุกคนนะคะตอนนี้ตำบลเบาะหลวงไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมา 3-4 วันแล้วค่ะและคาดว่าหากเป็นแบบนี้ต่อไปช่วงประมาณกลางเดือนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ก็น่าจะคลี่คลายลงได้บ้างนะคะ